สวัสดีครับรหัสนักศึกษา60512099นายสุภวิทย์เพชรนุ้ยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาสเก็ต 3D การบ้านครั้งที่3โดยโปรแกรม SolidWorks รูปนี้กันนะครับทำการปลดโปรแกรมเลยนะครับกดที่พาร์ทนะครับโปรแกรมจะรันช้าหน่อยนะครับไปที่สเก็ตนะครับเลือกสเก็ตนี้นะครับเลือกฟอนต์เพลนนะครับอันดับแรกผมจะสร้างวงกลมก่อนนะครับไปที่คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ100นะครับคราวนี้ผมจะสร้างเส้นตรงนะครับผ่าครึ่งวงกลมนะครับให้มันขึ้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเลือกคลิกซ้ายนะครับแล้วลากลงมานะครับคราวนี้ผมจะทิมเส้นนี้ออกนะครับไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วเลือก Revolve นะครับแล้วผมก็คลิกเส้นนี้นะครับให้มันหมุนตามเส้นนี้นะครับกดการ์ถูกนะครับคราวนี้เลือกฟอนต์เพลนนะครับ Normal Tool นะครับผมจะวาดเส้นตรงนะครับกดสเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Midpoint Line นะครับจากจุดนี้นะครับให้มีขนาด90องศานะครับกำหนดขนาดนะครับเท่ากับ110นะครับกดออกจากสเก็ตนะครับแล้วไปที่ฟอนต์เพลนเหมือนเดิมนะครับแล้วกดสเก็ตนะครับทั้งเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับสมาร์ทดิเมนชันนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับห่างกัน10นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับมันขนานกันนะครับโดยผมจะทำให้ขนานโดยการกดคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกจุด2จุดนี้นะครับเอาเวสีออกเอาสมาร์ทดิเมนชันออกก่อนนะครับก่อนจะทำคอนโทรลใหม่นะครับกดนี้นะครับแล้วกดนี้นะครับแล้วกด Horizontal นะครับคราวนี้ผมจะไปที่ Surface นะครับถ้าใครไม่มี Surface ก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Surface ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Swipe Surface นะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับไปที่ Option ครับเปลี่ยนเป็น Keep Normal Content นะครับแล้วก็ Special Swipe Volume นะครับเปลี่ยนจากดีกรีนี้นะครับเป็น Revolution นะครับโดยการขอดูโดยผมจะหมุน5รอบนะครับกดการ์ทูนะครับมันจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ผมจะไปที่เคิร์ฟนะครับและสปิดไลน์ผมจะคลิกที่วงกลมก่อนนะครับสีน้ำเงินผมจะคลิกที่ด้านนี้นะครับแล้วกดโอเคครับทีนี้ผมจะซ่อนวงกลมนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็หายนะครับทีนี้ผมจะดึงเส้นสีดำๆนี้ออกมานะครับไปที่สเก็ตนะครับเลือก 3D สเก็ตนะครับแล้วก็ convert enter คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็ convert entity นะครับมันจะเขียนแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะซ่อนในนี้นะครับนะครับกดออกจากสเก็ตนะครับคราวนี้ผมจะสร้างวงกลมนะครับโดยไปตามนี้นะครับเราไปที่ Different Geometry นะครับกด Plane นะครับคลิกที่วงกลมนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็คลิกที่2ที่จุดนี้นะครับที่เส้นนี้นะครับผมจะสร้างไปตามนี้นะครับแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับกดการ์ทูนะครับกดสเก็ตนะครับแล้วก็ Normal Tool นะครับไปที่สั่ง Circle นะครับไปที่ Smart Dimension นะครับกำหนดขนาดนะครับเท่ากับ10นะครับออกจากสเก็ตนะครับ
ไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็สวิปนะครับอันแรกผมจะคลิกที่วงกลมก่อนนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับมันจะได้แบบนี้นะครับกดการ์ตูนนะครับทีนี้ผมจะซ่อนเพลนนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็หานะครับคราวนี้ผมไปที่ Insert นะครับแล้วเลือก Feature นะครับแล้วก็สร้างโดมนะครับผมจะสร้างโดมที่พื้นผิวนี้นะครับแล้วก็พื้นผิวนี้นะครับโดยมีขนาดซิมนะครับสีมันใหญ่ไปนะครับเหลือ5นะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดโอเคคราวนี้ผมจะไปทำด้านล่างด้วยนะครับไปที่เหมือนเดิมนะครับ Insert นะครับ Feature นะครับแล้วก็เลือกโดมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะครับไปตัวตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีชมพูนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ